หอข้าวเที่ยงให้ฝรั่ง2พ่อลูก EP 2มาแล้วค่ะวันนี้กิ๊กมีธุระหลายที่ก็เลยขอนำเสนอเมนูง่ายๆแล้วกันเป็นข้าวหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วค่ะแต่ว่าเปิดตู้เย็นออกมาแทบจะไม่มีอะไรเลยงั้นก็ต้องหุงข้าวเอาไว้ก่อนแล้วก็ขับรถไปซื้อหมู3ชั้นแป๊บนึง2 pounds of the pork belly cut up or one piece the cut up one yes ถึงบ้านแล้วกิ๊กก็เอาหมูมาปรุงรสนิดหน่อยนะคะด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บวันนี้กิ๊กจะทอดแบบไม่ใช้แป้งจากนั้นก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันทำให้น้ำปลาเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะแล้วก็ตั้งกระทะไว้รอเลยระหว่างที่ทำหมูทอดอยู่ในครัวกิ๊กก็นึกถึงเรื่องราวระทึกขวัญที่เกือบทำให้เราต้องเสียใจกันทั้งครอบครัวแล้วค่ะวันนี้จะมาเล่าเตือนภัยทุกคนด้วยนะมีอยู่คืนนึงพ่อของไทเลอร์นึกอยากทานสเต็กก็เลยไปเอากระทะเหล็กหล่อขึ้นมาตั้งไว้ตรงที่กิ๊กกำลังทอดหมูตรงนี้แล้วก็ทำสเต็กทานค่ะซึ่งตอนที่ทำสเต็กแกก็ใช้เนยในการทำสเต็กด้วยก็เลยเอากระปุกเนยมาเปิดฝาแล้วก็ใช้จนหมดกระปุกเลยหลังจากทานสเต็กเสร็จด้วยความเหนื่อยล้าก็กลับเข้าไปนอนนะคะซึ่งวันต่อมาเนี่ยพ่อไทเลอร์แล้วก็พี่ชายก็ไปทำงานกันตามปกติส่วนกิ๊กกับไทเลอร์ก็ออกไปทำธุระที่ธนาคารใกล้บ้านแล้วก็กะว่าจะไปทานอาหารเช้ากันต่อเลยพอเสร็จธุระจากธนาคารจำได้ว่าวันนั้นคนเยอะมากพอออกมาเนี่ยกิ๊กก็กระหายน้ำสุดๆไทเลอร์ก็เลยรีบขับรถออกจากธนาคารเพื่อที่จะพากิ๊กไปทานข้าวแล้วก็จะได้ไปดื่มน้ำด้วยขับออกมาได้สักพักกิ๊กก็บอกไทเลอร์ว่าเราวนกลับไปดื่มน้ำที่บ้านดีกว่าไม่อยากไปนั่งรอที่ร้านเพราะว่าหิวน้ำมากๆทนไม่ไหวพอถึงบ้านแฟนกิ๊กก็นั่งรอในรถปกติส่วนกิ๊กก็รีบเข้าไปดื่มน้ำและสิ่งแรกที่เห็นหลังจากที่เปิดประตูบ้านก็คือกลุ่มควันสีดำที่ลอยออกมามองอะไรในบ้านไม่เห็นเลยตามด้วยเสียงสัญญาณไฟไหม้ที่ดังมากๆแล้วก็น้องหมา2ตัวที่รีบวิ่งออกมาเพราะว่าหายใจไม่ออกกิ๊กก็รีบวิ่งไปตามไทเลอร์แล้วก็เข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็ได้พบว่าเตาที่พ่อไทเลอร์ใช้ทำสเต็กเนี่ยมันถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งและนอกจากนั้นความร้อนจากเตาไฟฟ้าก็ไปไหม้ฝาของกระปุกเนยที่เป็นพลาสติกซึ่งวางอยู่บนเตาด้วยทำให้ในบ้านตอนนั้นมีกลิ่นเหม็นไหม้แรงมากแล้วก็แทบจะไม่มีอากาศหายใจเลยค่ะด้วยความที่คุณพ่ออยากจะใช้กระทะเหล็กหล่อใบเดิมในการทำสเต็กในวันถัดไปเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยกระทะเหล็กหล่อเขาจะไม่ค่อยนิยมล้างกันนะคะก็เลยวางกระทะเหล็กหล่อเอาไว้เหมือนเดิมโดยลืมไปว่าที่บ้านเรามีน้องหมาที่ค่อนข้างซนมากซึ่งก็อาจจะปีนขึ้นไปเพื่อที่จะไปเลียกระทะและสุดท้ายก็ไปโดนสวิตช์เปิดเตาเข้าจนได้อีกแทบช็อกแล้วก็หยุดจินตนาการไม่ได้เลยว่าถ้าเราตัดสินใจไปทานข้าวโดยที่ไม่วนกลับมาที่บ้านก่อนจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีประตูหมาเอาให้น้องๆออกไปทำธุระข้างหลังบ้านได้แต่ว่าวันนั้นมีแค่ตัวเดียวที่ออกไปข้างนอกส่วนน้องหมาที่เหลือก็ยังคงอยู่ในบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าอากาศในบ้านก็ค่อยๆหมดลงเรื่อยๆและนั่นก็คือเรื่องราวระทึกขวัญ นะคะบ้านเกือบไฟไหม้แล้วทุกคนเตือนภัยกันไว้ด้วยนะกิ๊กนึกถึงเมื่อไหร่ยังเสียวไส้อยู่เลยเล่าเสร็จอาหารก็เสร็จพอดีกิ๊กก็จะรีบขับรถเอาอาหารไปส่งให้หนุ่มๆที่ร้านเลยป่านนี้ก็คงจะหิวกันแล้วแหมมาช้านิดมาช้าหน่อยมีเบะปากมองบนหลายคนถามว่ากิ๊กยังทำงานที่ร้านอยู่หรือเปล่าตอนนี้กิ๊กไม่ได้ทำประจำแล้วนะคะกิ๊กก็แค่เข้าไปช่วยเวลาที่พนักงานลางานหรือว่าร้านยุ่งจริงๆแต่ว่าบทบาทหน้าที่ในร้านก็ยังเหมือนเดิมกิ๊กก็ยังคงถือหุ้นทั้งในสาขาที่1แล้วก็สาขาที่2เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่ากิ๊กไม่ได้เข้าไปทำงานประจำระหว่างนี้ขออนุญาตแปะรีวิวจากลูกค้านะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบรนด์พี่มนคุมหิวดีมากเพิ่งเปิดกระปุกที่2ทานค่ะ1กระปุกลดไปแล้ว2กิโลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมคอลลาเจนแบรนด์พี่มนทานเพื่อคุมหิวช่วยลดน้ำหนักก็ได้หรือว่าทานเพื่อสุขภาพก็ดีเพราะว่าสรรพคุณเยอะมากและตอนนี้ก็ยังคงมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ในราคา399บาทซื้อ2แถม2ในราคา790บาทส่งฟรี EMS เหมือนเดิมนะคะแอบกระซิบนิดนึงว่าสินค้าล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายแล้วที่เราจะนำมาจัดโปรนี้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยที่ line @pimon ค่ะ Not too spicy for you huh Not at all.Roy. Right? How do you remember that? I'm just a genius.